สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับผมวันนี้คุณครูพินันนำหน้าที่4นะครับของหนังสือ New Say Hello To ในส่วนที่เป็น Workbook หรือส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับเข้าดูในรายละเอียดกันเลยนั่นก็คือมีคำสั่งว่า Connect C-O-N-N-E-C-T อ่านว่า Connect แปลว่าเชื่อมหรือแปลว่าติดต่อนะครับ The dot dot D-O-T นะครับแปลว่าจุดเติม S ก็คือหลายๆจุดfrom แปลว่าจาก a ถึง z นะครับตัวอักษร a ถึง z and และ write ให้เขียน the words ให้เขียนคำศัพท์คำศัพท์ของภาพนั้นนะครับภาพที่เราเชื่อมตัวอักษร a ถึง z นั่นก็คือนะครับคุณครูเลยแปลว่าเชื่อมจุดต่างๆจาก a ถึง z และเขียนคำศัพท์วงเล็บที่ได้คำศัพท์ที่ได้ตามภาพนั่นก็หมายความว่าเขาไว้เชื่อมจุดนะครับ a bC D E F G H I J K L นะครับ M N O P Q R S T U V W X Y and Z เห็นไหมครับพอจบปั๊บเห็นไหมครับเป็นรูปผลไม้ชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเลยให้ write ให้เขียนชื่อคำศัพท์นี้ลงไปก็เลยเขียนว่า A N N นะครับคำนำหน้าแล้วก็เขาให้ตัว A มาตัวหนึ่งเหลืออีก4ตัวนะครับให้เราเติมเนี่ยนะเขาขีดเส้นไว้แล้ว4เส้นนะครับเราก็เติมว่า PPLE เลยอ่านว่า An Apple แปลว่า Apple นะครับโอเคนะไม่ยากเลยเห็นไหมครับเอามาภาพที่2ภาพที่2ก็เหมือนกันนะครับให้ลากเส้น ABCD ไปเรื่อยๆจนถึงเส้นนะครับ ABCDนี่คุณครูลากคดไปหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะ F G H I J K L M นะครับ M เสร็จอันนี้เขาขีดหางไว้แล้วเราไม่ต้องไปลากนะครับนะ N O P Q นะครับ R S T U V W X Yand set เห็นไหมครับออกมาเป็นรูปเลยเป็นรูปอะไรครับมีหนวดด้วยนะครับไม่ใช่เสือนะครับแต่เป็น a c a t a cat แปลว่าอะไรครับแปลว่าแมวเห็นไหมครับยากไหมไม่ยากเลยนะลูกนะก็ไปเร็วเลยนะครับจบหน้าที่4นะครับผมไปต่อหน้าที่5ครับOkay.